ขอโทษคุณปัญญาขอยืมนาฬิกาหน่อยครับตอนนี้ของที่เสียแล้วจะทำให้มันดีของที่ดีแล้วจะดีเหมือนเดิมของที่ดีอยู่แล้วเราจะทำให้เสียครับผมโตผมไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวมันแรงมากนะคุณผู้ชมครับจับตาดูครับระหว่างนาฬิกาของคุณปัญญากับอนาคตของคุณเท่งตีเลยถาดตีเลยถาดพี่เครียดท่านรู้ป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุบกันจัดๆนี้จะเหลืออะไรครับนี่ส่วนตัวนะเท่งนะรีบเคลียร์ก่อนครับโอ้โหของก็ดีจริงครับคุณผู้ชมไม่มีแม้แต่รอยทะลอกดูถุงไหนเนี่ยครับนี่ยัดนี่จับกำอยู่นี้เลยนะแล้วก็ทุบตรงนี้ป้องป้องกำจะมาหลอกกันเล่นๆไม่ได้ครับคุณปัญญารู้ทันเอาดีๆชัวร์เลยบุญบารมีแข็งมากไม่อยากไปฝั่งนู้นดีมดมาตกที่นี่ไม่ดีก็พี่ไม่ดีจริงๆอะเมื่อกี้แค่หนังตัวอย่างคราวนี้กรอบรูปของคุณหลินครับใครแยะดูสิครับเจ้าของใจตุ้มๆต่อมๆอันเก่ายังไม่เคลียร์โอ้ยโอ้ยของพี่หลินนะเฮ้งลูกเก่าแก่แม่เขานะเนี่ยแหมไม่คุยกันเลยนะกรอบรูปที่ถ่ายมาตั้งแต่เด็กสมาธิเสียโธ่ไม่คุยกันเลยนะกันเลยทุบกันจัดๆขนาดนี้โอ้โหจะเหลืออะไรครับคุณผู้ชมดูหน้าคุณหลินครับเห็นกรอบรูปตัวเองก็ยังไม่เก่งไงพี่เขาไม่ได้ตลกกับเรานะเฮ้ยคือแรกก็จะตลกไปมาเรื่องขึ้นเลยเนี่ยแต่อย่างของคุณหลินนี่คืออันนี้ไม่ยากก็ถ่ายใหม่แล้วกันแม่ฟังแกพูดต้องโกยคุณแม่หน่อยว่าต้องอุ้มเด็กไหนก็ได้ก็ถ่ายไอ้นี่อะไรของมันวะนะน้ำตารื้นเลยครับคุณผู้ชมมันจะลองดูทีลองดูทีลองพี่ลองเม็ดมันที่เอาคืนมาได้ทำไหมอย่างน้อยตรงนั้นก็ยังใช้ได้บ้างนะจะมีกันแล้วต้องมากระจายเรื่องไปเลยใช้คาถาเข้าช่วยเปี้ยงทุบเลยล่ะเมื่อกี้มาแล้วไม่ได้เปี้ยงพี่บอกทุบเลยมาแล้วเอาใจช่วยคุณหลินครับหรือจะเอาใจช่วยคุณเท่งดีเนี่ยโอ้สบายรอดตัวป่ะจะได้ปิดตัวทำไมมาโอ้โหหนักกว่าเดิมครับแยกเป็นชิ้นๆน้ำตาไหลแล้วครับโอ้ยมาแล้วอยู่นะโอ้เน่ของจริงอยู่นี่ครับเมื่อกี้แค่ล้อกันเล่นครับคุณหลินขอบคุณครับ